เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน14ตุลาคมสำหรับกรรมการนะคะที่มาถึงแล้วนะคะกรุณานะคะไปนั่งรวมกันนะคะอยู่ใกล้ๆกับโต๊ะลงทะเบียนด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะจัดให้มีการเปิดแถลงนะคะว่าคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะเป็นใครถือกำเนิดมาได้อย่างไรนะคะมีจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะและมีกิจกรรมอะไรในปีนี้อันเป็นวาระครบรอบ40ปีของเหตุการณ์14ตุลานะคะสำหรับประธานคณะกรรมการนะคะ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะซึ่งจะเป็นผู้แถลงในวันนี้นะคะคืออาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยนะคะท่านผู้มีประสบการณ์นะคะผ่านเหตุการณ์มาหลากหลายเหตุการณ์นะคะตั้งแต่อดีตนะคะวันนี้นะคะผู้ที่จะแถลงข่าวนะคะและเปิดตัวคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยนะคะตอนนี้คณะกรรมการนะคะก็มากันมากหน้าหลายตานะคะพร้อมที่จะแถลงเปิดตัวนะคะในอีกไม่ถึง15นาทีนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญพิธีกรประจำงานนะคะขอเชิญพิธีกรประจำงานคุณดินบัวแดงนะคะขอเชิญพิธีกรประจำงานนะคะคุณดินบัวแดงสแตนบายที่บริเวณข้างเวทีด้วยค่ะนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการเปิดตัวคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะสื่อมวลชนที่มาถึงแล้วนะคะสามารถรับเสื้อได้นะคะโดยแสดงบัตรสื่อมวลชนที่บริเวณเต็นท์สีขาวตรงกลางนะคะเราจะมีโต๊ะลงทะเบียนนะคะสื่อมวลชนที่มาถึงแล้วนะคะสามารถรับเสื้อได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะตรงกลางเต็นท์สีขาวนะคะ
สำหรับพิธีกรประจำงานในวันนี้นะคะจะมีอยู่สองท่านนะคะคือคุณดินบัวแดงนะคะและคุณฝ้ายสุรักษ์ใช่ไหมคะคุณฝ้ายนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพิธีกรของเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาอยู่ในบริเวณนี้วันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีนะคะเนื่องในการจัดงานวันชาตินะคะคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะจะเปิดแถลงนะคะว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะกรรมการเป็นใครที่ปรึกษาเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะจัดในปีนี้ซึ่งตรงกับวาระ40ปีของเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเราจะเชิญพิธีกรของเรานะคะให้กล่าวสวัสดีกับทุกท่านนะคะพิธีกรชายนะคะดินบัวแดงนะคะส่วนพิธีกรหญิงนะคะคุณฝ้ายสุรักษ์นะคะก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะวันนี้นะคะขอเชิญพบกับพิธีกรนะคะดินบัวแดงนะคะและคุณฝ้ายสุรักษ์ค่ะปรบมือต้อนรับด้วยค่ะค่ะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนโปรยปรายท้องฟ้าก็เป็นสีเทานะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังมีจิตใจมุ่งมั่นจะมาร่วมนะคะฉลองวันชาติ24มิถุนายนนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็การเปิดแถลงการเมื่อเร็วๆนี้ไม่อีกกี่นาทีนะคะเราก็จะมีการแถลงเปิดตัวคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์เพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะทำไมคะเป็นครบรอบกี่ปีคะน้องดินครบรอบ40ปีนะครับเหตุการณ์14ตุลานะครับก็เป็นโอกาสที่เหมาะมากนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จริงๆก็คือพรุ่งนี้เช้านะฮะที่จะเป็นวันที่ครบรอบ81ปีนะฮะการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับครับครับอีกสักครู่เราก็จะมีการเปิดตัวนะครับคณะกรรมการนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องรอก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีทีเด็ดของเด็ดต้องอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าในระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องดินดีกว่าว่าเอ๊ะ14ตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไรอีกทีนะเพราะว่าจริงๆแบบเด็กรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ย14ตุลา6ตุลามันปีไหนอะไรยังไงและเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นถามน้องดินดีกว่าอ่ะ14ตุลาน้องดินรู้จัก14ตุลามั้ยคะเกิดปีไหน14ตุลา2516หรือเปล่าครับครับก็6จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้ในห้องเรียนเท่าไหร่นะครับจริงๆเพราะว่าแต่ผมเนี่ยมีโอกาสได้เรียนที่ภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับที่จุฬาก็เลยได้พอติดตามเหตุการณ์นี้อยู่บ้างนะฮะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเวทีแล้วนะครับcheck this off check ฮะอะไรไม่เป็นไร
พี่น้องที่นั่งอยู่ในเต็นท์นะครับยังไงเดี๋ยวขอรบกวนนะครับสละเก้าอี้แป๊บนึงนะครับสัก10ตัวให้คณะกรรมการได้นั่งและใช้ในการดำเนินกิจกรรมในการแถลงข่าวนะครับเมื่อกี้ทีมงานไปขอแล้วครับแต่รู้สึกพี่น้องไม่ให้นะครับรักษาเก้าอี้นะครับยิ่งกว่าเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับนี่ขอหน่อยนะครับ
สวัสดีครับขอประกาศนิดนึงนะครับรถ Mazda 3นะครับสีเทาเลขทะเบียนชอช้างผอพึ่ง9751นะครับถ้าเป็นของใครช่วยปลดเบรกมือหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดนะครับที่จอดอยู่ข้างหลังเวทีนี้นะครับรถ Mazda 3นะครับชอช้างผอพึ่ง9751นะครับรบกวนปลดเบรกมือด้วยนะครับครับจะขอประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วนำรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาจอดบริเวณด้านหน้าทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวขอความกรุณานะครับขยับนิดนึงนะครับไปจอดรวมกันบริเวณตรงกลางนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมบริเวณนั้นนะครับรบกวนช่วยขยับนิดนึงนะครับท่านที่นำรถกระบะวีโก้นะครับสีบอลทองนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่จอดบริเวณฝั่งซ้ายมือของผมนะครับด้านหน้าทางเข้าเต็นท์กิจกรรมนะครับรบกวนขยับรถด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมชื่อดินนะครับจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับค่ะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้เหมือนกันนะคะดิฉันชื่อฝ้ายก็จะมาเป็นพิธีกรคู่กับน้องดินค่ะครับวันนี้งานอะไรเหรอครับคุณฝ้ายค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พิเศษมากๆค่ะนอกจากจะเป็นคืนก่อนวันที่24มิถุนาแล้วนะคะซึ่งเป็นวันอดีตวันชาติของเรานะคะวันนี้ก็ยังจะเป็นจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการ14ตุลานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ครบรอบ40ปีของเหตุการณ์14ตุลา2516ด้วยไม่ใช่คณะกรรมการ14ตุลาเฉยๆนะครับเป็นคณะกรรมการ
14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะฮะใช่แล้วค่ะซึ่งอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะเราก็จะได้พบกับโฉมหน้าของคณะกรรมการทุกคนแล้วก็จะได้ทราบว่าคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปในอนาคตนะคะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่ามีกลุ่มเนี่ยมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันนะครับส่วนในวันนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อุตส่าห์ฝ่าฝนนะคะฝ่ารถติดนะคะมาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่คืนนี้เท่านั้นแต่จะยาวไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็เลยทีเดียวอย่าบอกว่าค่ำยาวยามเช้าแบบโต้รุ่งกันเลยนะคะใช่ครับใช่ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องดินครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกำหนดการให้ฟังนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีการเปิดตัวนะครับคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับโดยอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับจะมากล่าวเปิดงานนะครับต่อไปนะครับเวลา 4:30 นนะครับก็จะมีลำตัดประชาธิปไตยนะครับก็จากทีมของ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับครับจากนั้นครับคุณป้ายจากนั้นนะคะก็จะมีการก็จะมีวงดนตรีนะครับเวลา 5:20 นะฮะถึง 5:50 นะครับก็เป็นวงกำปั้นนะฮะซึ่งจะเป็นวงของคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเยาวชนนะฮะก็จะมาร้องเพลงนะฮะจะมีเพลงแต่งใหม่อาจจะมีเพลงแต่งใหม่หลายเพลงนะครับให้เราฟังนะฮะเราก็จะได้เห็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่นะครับต่อการเมืองไทยนะครับว่าแต่น้องนิ่มลำตัดนี่คืออะไรล่ะคะเพราะว่าสมัยเรานี่ก็ถือว่าหาดูได้ยากเหมือนกันใช่ไหมคะลำตัดใช่ครับผมก็ไม่เคยดูมาก่อนนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใครที่ไม่เคยดูลำตัดนะคะก็จะได้ดูงานนี้งานเดียวนะคะตัดแล้วมันขาดไหมฮะตัดมันคมไหมฮะอาจจะคมนะครับอาจจะขาดกันเป็นหลายท่อนเลยทีเดียวนะฮะค่ะหลังจากนั้นเขาหลังจากวงกำปั้นแล้วเรามีอะไรคะน้องดีมครับก็เราก็จะมาร้องเพลงชาติ24มิถุนายนนะครับร่วมกับทายาทของคณะราษฎรนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเพลงชาติ24มิถุนายนเนี่ยแตกต่างจากเพลงชาติตอนนี้หรือเปล่าฮะแน่นอนค่ะคุณฝ้ายร้องได้ป่ะครับพอได้ประโยคนี้สาธิตนิดนึงได้ไหมฮะขอนิดนึงเป็นตอนนั้นก็เป็นเพลงชาติที่แต่งขึ้นมาใหม่ๆหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มใช้ไปแล้วค่ะก็ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกลัวแบบว่าผู้ชมกลับบ้านไปก่อนนะคะเข้าเรื่องต่อค่ะหลังจากนั้นหลังจากร้องเพลงชาติ24มิถุนาแล้วเราก็จะมีการอ่านบทกวีนะคะโดยคุณเพียงคำประดับความไม่ใช่ครับหลังจากกล่าวเพลงชาติแล้วนะครับ6โมงนะครับจะมีทายาทคณะราษฎรกล่าวความรู้สึกก่อนนะฮะเข้าใจว่ามากันหลายท่านเหมือนกันนะครับก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามนะครับต่อไปนะครับเป็นอะไรนะครับคุณหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการอ่านบทกวีโดยคุณเพียงคำกระดับความค่ะแล้วก็จะต่อด้วยการแสดงจากกลุ่ม24มิถุนาค่ะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นบทกวีจากกลุ่มกวีราษฎรนะฮะครับแล้วก็เป็นการแสดงจากกลุ่มแดงธนบุรีนะครับสุดท้ายด้วยบทกวีจากกวีราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะคแล้วก็เวลา2ทุ่มค่ะก็จะมีสิ่งที่หาดูได้ยากอีกแล้วนะคะนั่นก็คือจินตลีลาชุดบัลลังก์เมฆนะคะจากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาค่ะครับช่วงกลางคืนนี่ถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าใช่ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นไคลแม็กซ์ของงานเลยทีเดียวนะครับเรามากันวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนี่ยเราต้องไม่พลาดการแสดงช่วงกลางคืนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะฮะคือจินตลีลาชุดบัลลังก์เมฆนะครับเวลา 2:10 นนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นละครเรื่อง9แผ่นดินนะฮะโดยประกายไฟการละครเฉพาะกิจนะครับเป็นยังไงครับที่เป็นคือประกายไฟเนี่ยเขารวมตัวการเฉพาะกิจเพื่อการเฉลิมฉลองวันชาติวันนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งละครเรื่อง9แผ่นดินเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษมากนะคะนั่นก็คือจะเป็นละครหลายเรื่องนะคะตัดมาต่อกันชื่อละครนี่คุ้นๆนะคุ้นๆแล้ว9แผ่นดินเหมือนเคยเหมือน4แผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับคล้าย4แผ่นดินเป็นนวนิยายนะคะครับของคึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะก็เป็นนิยายที่เป็นที่นิยมมากในสังคมไทยแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากนะครับก็แฝงไปด้วยอุดมการณ์ต่างๆมากมายนะครับชื่อเรื่อง9แผ่นดินเนี่ยก็จะล้อไปกับชื่อนิยาย4แผ่นดินของคึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับ
ต้องไปตามชมใช่ครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับพลาดแล้วพลาดเลยเวลา2 ทุ่มครึ่งค่ะใช่ครับ2 ทุ่มครึ่งนะฮะประกายไฟนี้ได้ข่าวว่ายุบไปหลายรอบแล้วครับประกายไฟการละครนะฮะแล้วก็เฉพาะกิจเรื่อยๆนะครับเฉพาะกิจมาเรื่อยๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอีกแล้วนะฮะเพราะเขาก็จะเฉพาะกิจเฉพาะกิจอย่างนี้นะครับหาตัวจับได้ยากจริงๆนะฮะพลาดไม่ได้นะครับค่ะหลังจากที่หลังจากละครได้จบลงแล้วนะคะเวลา4 ทุ่มค่ะก็จะเป็นการรำวงกับวงไฟเย็นนะคะเป็นการคลาสสิกสุดๆเลยไม่ต้องแบบไปแดนซ์ดิสโก้อะไรที่ไหนมารำวงไฟเย็นเพื่อที่จะรำลึกเพราะว่าคนสมัยแบบหลัง1932เนี่ยเขาก็ยังทำการรำวงกันเพื่อเฉลิมฉลองในพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีรำตัดด้วยใช่ไหมฮะอาจจะมีรำตัดด้วยถ้ารำตัดรำวงเอ๊ะแตกต่างกันยังไงก็ต้องลองมารำวงรำตัดด้วยกันนะคะแล้ววงไฟเย็นนี่เป็นใครครับวงไฟเย็นก็เป็นรู้สึกว่านักร้องนำจะอยู่หลังเวทีแถวๆนี้นะคะเขาก็เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมนะคะรุ่นใหม่เพื่อที่จะผลิตดนตรีนะคะที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองล้อการเมืองกัดจิกทางการเมืองนะคะเราก็จะมารำวงกับวงไฟเย็นก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้นะฮะสนุกสนานอาจจะเป็นรำวงท่ามกลางสายฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็คงเป็นสนุกไปอีกแบบนะครับไปอีกแบบใช่ครับแล้วก็ปิดท้ายนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็คือจะมีสุนทรพจน์นะฮะของจอมพลป.โดยอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจอมพลป.เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะแล้วก็เราก็จะมาฟังกันว่าจอมพลป.เนี่ยพูดว่ายังไงบ้างนะครับใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ณัฐพลใจจริงก็เป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์นะคะซึ่งท่านก็ทำงานค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลายชิ้นเลยทีเดียวที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์2475ค่ะครับครับอันนั้นก็จะเป็นทั้งหมดของกิจกรรมวันนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับคุณป้ายใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนนะคะหลังจากสุนทรพจน์ของจอมพลป.จบลงนะคะเราจะมีการฉายหนังกลางแปลงท่ามกลางสายฝนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราจะมีหนังดีๆที่คัดสรรมาโดยแบรนด์เดอะฮอลลีวูดกลุ่มแบรนด์เดอะฮอลลีวูดนะคะก็จะมีหนัง 4-5 เรื่องเลยที่แบบเจ๋งๆมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอรมันนะคะหรือว่าหลายๆเรื่องเลยที่เกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจก็จะฉายตอนเช้าเลยครับเดี๋ยวนี้หนังกลางแปลงก็หาดูยากเหมือนกันนะฮะนี่เราก็พยายามจะจำลองการรำลึกเหตุการณ์วันชาติที่เคยมีในอดีตนะฮะก็จอมพลป.เนี่ยเคยประกาศให้วันที่24มิถุนาเป็นวันชาติก็จะมีกิจกรรมทำนองนี้นะฮะในอดีตแต่ว่าวันชาติเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์นะทำให้การเฉลิมฉลองแบบนี้ไม่ได้มีอีกนะฮะเราก็พยายามจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับครับก็ถือว่าเป็นการดำรงเรามาสร้างประวัติศาสตร์มาดำรงอยู่กับประวัติศาสตร์สมัย2475กันอีกครั้งนึงนะคะครับก็สุดท้ายนะฮะก็เป็นนี่ก็เป็นคลายแม็กซ์อีกอย่างนึงของงานเรานะฮะก็คือการรำลึกบริเวณหมุดคณะราษฎรนะฮะเวลา6 นาฬิกาตอนเช้านะครับจริงๆทุกปีเนี่ยก็จะมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆหรือว่ากลุ่มอิสระเนี่ยไปรำลึกอยู่ทุกปีนะครับเราก็จะไม่เห็นในข่าวแล้วอาจจะไม่ทราบนะหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบว่ามีหมุดคณะราษฎรอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับคุณฝ้ายมันอยู่แถวๆมันอาจจะมีรถอะไรทับอยู่ใช่เพราะว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแต่กลับไม่ถูกให้ความสำคัญโดยรัฐแล้วก็หลายๆองค์กรเลยนะคะกลับกลายเป็นหมุดที่เหมือนกับท่อระบายน้ำอันนึงทีเดียวก็ถ้าใครสังเกตเห็นนะคะอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ครับพระบรมรูปทรงม้านะครับพระบรมรูปทรงม้านะคะก็จะเห็นเป็นหมุดเล็กๆอยู่บนพื้นนะคะคล้ายๆกับอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยู่บนพื้นใช่ครับแบบนั้นนะครับแล้วก็หมุดเล็กมากนะฮะเหมือนท่อระบายน้ำนะครับใช่ ครับก็ทุกๆปีนะคะอย่างที่น้องดินบอกไปทุกๆปีวันเช้ายามรุ่งเขาใช้คำว่าย่ำรุ่งนะฮะย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นเวลาที่คณะราษฎรนั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะก็จะมีกลุ่มเล็กๆน้อยๆมารำลึกเหตุการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นเวลา81ปีผ่านไปแล้วนะฮะเราก็ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆมากมายนะฮะก็หลายคนก็ยังเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยเรายังมาไม่ถึงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมีหลากหลายประเด็นที่จะได้มาถกเถียงกันก็จะมีการแสดงที่สอดแทรกประเด็นเหล่านี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับค่ะค่ะก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะคะครับอาจารย์
จรัญดิษฐาพิชัยค่ะประธานคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้นมาเปิดตัวแล้วก็แถลงข่าวของคณะกรรมการนี้ค่ะขอเชิญอาจารย์และขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะครับขณะนี้นะครับก็มีวีรชนนะฮะจากเหตุการณ์14ตุลาและญาติของวีรชนนะฮะได้มาอยู่ณที่นี้ด้วยนะครับได้รับเกียรติจากญาติวีรชนจากสมัยเหตุการณ์14ตุลาด้วยครับก็ขอเชิญวีรชนนะฮะจากเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็ขอเชิญกรรมการนะฮะของคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยทุกท่านขึ้นเวทีเลยครับขอเชิญกรรมการทุกท่านนะครับกรรมการทุกท่านขึ้นมาแสดงตัวว่าปีนี้ครบรอบ40ปีของกรณี14ตุลาคมอันยิ่งใหญ่เนี่ยเราคิดยังไงเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฝนตกนี่คนไทยชอบนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตอนผมเด็กๆท่องมาตั้งแต่เด็กๆว่าชาวนาไทย 75% เป็นชาวนาประชากรไทยเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือประมาณ50กว่าๆพ่อแม่พี่น้องครับที่เรามาอยู่ที่นี่กันสถานที่นี่กันนะครับมีตัวแทนของเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงนะครับสามเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกเมื่อปี2435มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทรวงตะบงกลมสร้างรถไฟฟ้าปราปาไปรษณีย์แล้วก็ดำเนินกิจการการค้าการขายแบบทุนนิยมนะครับผู้ที่นำการปฏิรูปการปกครองสมัยนั้นเรียกว่าการปฏิรูประบบบริหารการแผ่นดินก็คือรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5ก็ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคมเหตุการณ์ที่2ตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่2ก็คือเข็มหมุดประชาธิปไตยก็คือเข็มหมุดประชาธิปไตยหรือเข็มหมุดรัฐธรรมนูญเข็มหมุดของคณะราษฎรก็คือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยก็ทำให้การเมืองไทยการปกครองไทยสังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงอีกนะครับใหญ่หลวงอีกแต่ความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของคณะราษฎรเนี่ยทำได้ดีในช่วงแรกช่วง15ปีแรกหลังจากนั้นก็ถูกขัดขวางถูกยับยั้งถูกโค่นล้มโดยกองทัพหรือทหารรัฐประหาร9พฤศจิกายน2490นะครับหลังจากรัฐประหารครั้งนั้นความพยายามในการสร้างประชาธิปไตยไทยก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนะครับตอนที่พวกผมพวก14ตุลามาเรียนหนังสือนะครับเราก็ได้ยินได้ฟังข้อสรุปว่าประชาธิปไตยประเทศไทยเราล้มลุกคลุกคลานมาตลอดก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆๆๆนะครับได้ยินมาตลอดจนกระทั่งเกิดกรณีที่3ซึ่งเป็นกรณีที่ยิ่งใหญ่อีกกรณีหนึ่ง
คือกรณี14ตุลาคม2516ผมและหลายๆคนเป็นตัวแทนของคนช่วงนั้นของคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารของจอมพลถนอมจอมพลประภาสแล้วก็สามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการทหารที่ดำรงมา11ปีเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เรามาอยู่ในที่ที่มีตัวแทนมีสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับอันนี้ในประวัติศาสตร์ครับเราไม่พูดปัจจุบันนะครับปัจจุบันถ้าจะพูดยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวเอาประวัติศาสตร์ก่อนทีนี้วันนี้23มิถุนายนนะครับครบ81ปีของการปฏิวัติประชาธิปไตย24มิถุนายน2475นะครับกลุ่ม24มิถุนาและกลุ่มประชาธิปไตยอื่นๆเขาร่วมกันจัดงานย้อนยุคจัดงานย้อนยุคคือรำลึกศึกษาคณะราษฎรการปฏิวัติ2475นะครับสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎรย้อนยุคแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นงานนะครับย้อนยุคเนี่ยสังคมไทยประเทศไทยทั้งประเทศย้อนยุคไปเวลานี้ย้อนไม่รู้ย้อนไปถึงไหนแล้วย้อนพ่อแม่พี่น้องก็รู้ว่ามันย้อนไปถึงไหนนะครับเพราะการจัดงานย้อนยุคเนี่ยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงถอยหลังของสังคมไทยนะครับของสังคมไทยโดยเฉพาะตั้งแต่19กันยา2549รัฐประหารคมช.ทำให้สังคมไทยย้อนไปเรื่อยๆการจัดงานย้อนยุควันนี้จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยเรานะครับสถานการณ์ประเทศไทยเรานะครับทีนี้เนื่องจาก24มิถุนา2475ปฏิวัติประชาธิปไตยเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถูกขัดขวางถูกยับยั้งขัดขวางและถูกทำลายจนทั้งเกิด14ตุลา14ตุลาก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากโชคร้ายอีก8วันจะครบ3ปีก็ถูกโค่นล้มทำลายอีกหมายถึงระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาด้วยเลือดเนื้อของวีรชน14ตุลาถูกทำลายโดยกรณี6ตุลาคมรัฐประหาร6ตุลาคม2519พ่อแม่พี่น้องครับปีนี้ครบรอบ40ปีของกรณี14ตุลาคมสมัยนั้นพวกเรามักจะมีช้อยว่า14ตุลาคมอันยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าในช่วงหลายปีมานี้นะครับก็จะมีผู้นำเดือนตุลาคนเดือนตุลาจำนวนไม่น้อยนะครับได้เปลี่ยนตัวเองแปรผันตัวเองกลับไปเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณค่าของเหตุการณ์14ตุลายังมีคุณค่าอยู่เพราะเราก็จัดนะครับเราก็จะจัดปีนี้ครบรอบ4ปีเราจะจัดแล้วก็มาเปิดตัวการเคลื่อนไหวในงานย้อนยุค24มิถุนา2475นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องหลายคนอาจจะสับสนนี่เป็นงานอะไรเป็นงานอะไรกันแน่งานเปิดตัว40ปี14ตุลาหรือว่างานไม่ใช่ครับเป็นงานย้อนยุคนะของกลุ่มประชาธิปไตยหลายสิบกลุ่มที่เขาร่วมมาจัดเราถือว่าไปมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ทีนี้พวกผมคำว่าเราเนี่ยหมายถึงคณะกรรมการซึ่งมีจำนวนมากมายนะครับเราก็ได้ปรึกษาเลยกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อทำไมเราตั้งชื่อ14กรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็เพราะว่าประชาธิปไตยประเทศไทยเราเนี่ยมันยังไม่แท้จริงยังไม่สมบูรณ์นะครับแม้จะเกิด14ตุลาคมขึ้นมาแล้วเพราะว่าถูกยับยั้งถูกขัดขวางถูกทำลายและที่สำคัญก็คือว่ามี14ตุลาอีกฝ่ายหนึ่งอีก14ตุลาอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่อยากกล่าวหาว่าเขาเป็นฝ่ายไหนนะ
แต่แน่นอนเขาไม่ได้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอน14ตุลาอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เตรียมจัดงาน40ปี14ตุลาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราตั้งชื่อเพื่อให้แบ่งให้ชัดกันว่า14ตุลาเนี่ยที่มีกรรมการมีหน้ามีตามีผมและมีหน้ามีตาเนี่ยเป็น14ตุลาประชาธิปไตยนะครับนี่ประการแรกประการที่2เรากำหนดคำฝันไม่มีคำฝันไหนที่ดีเท่าและสอดคล้องเท่ากับคำฝันที่ท่านไปดีพนมยงค์เสนอไว้หลังกรณี14ตุลาคมนะครับหลังกรณี14ตุลาคม2516ท่านไปดีได้เขียนบทความชื่อบทความจงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน14ตุลาและท่านก็เสนอให้เป็นคำฝันสอดคล้องกับยุคสอดคล้องปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่าว่าสมบูรณ์ครับเป็นแค่ 40-50% ก็ยังไม่เป็นนะครับเพราะเราก็จะต้องสืบทอดเจตนารมณ์วีรชน14ตุลาเพื่อจะสมบูรณ์เนี่ยก็มาตั้งแต่ท่านไปดีท่านเป็นผู้นำคณะราษฎรนะครับก็หมายความว่าต่อเนื่องกันสืบทอดกันมาจนถึง14ตุลาแล้วก็เราก็อยากให้เป็นคำฝันของปีนี้ย้ายเป็นคำฝันทางการเมืองของปีนี้นะครับว่าจงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับไม่ใช่แท้จริงสมบูรณ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแท้จริงนะครับสมบูรณ์หมายความว่าทุกด้านรอบด้านประชาธิปไตยทางการเมืองประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยทางสังคมประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้สมบูรณ์นะครับนี่คือคำฝันหลังจากนั้นก็มีวัตถุประสงค์มีโครงการตอนนี้มีโครงการอยู่11โครงการนะครับซึ่งผมจะไม่มาแถลงที่นี่เพราะยาวนะทีนี้ปีนี้นี่นะพี่น้องที่เป็นวีรชน14ตุลาบางท่านก็ถูกยิงถูกจับกุมคุมขังสามีเสียสละชีวิตนะใน14ตุลาอย่างคุณกุลเมียดนะครับบุญมากภรรยาของคุณจิระบุญมากนะครับท่านเหล่านี้ท่านก็มาร่วมกับนะคือโปรเตท่านก็จะอยู่กับมูลที่14ตุลานะครับตอนนี้ท่านมาร่วมกับพวกเราขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตบมือต้อนรับแล้วก็ยกย่องที่ท่านตัดสินใจมาร่วมกับพวกเรานะครับมาร่วมพวกเราวีรชนนะครับ14ตุลาเนี่ยเสียชีวิตไปหมายถึงว่าหลังจากเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแก่เฒ่าบ้างบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเสียชีวิตไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเสียชีวิตไป71คนแล้วเสียชีวิตไปนะครับก็ยังเหลือแล้วก็กว่าที่รัฐหมายถึงรัฐบาลชุดต่างๆดูแลพวกเขาเนี่ยใช้เวลา30ปีกว่าจะมีเงินช่วยเหลือชดใช้เยียวยาสงเคราะห์นะครับท่านก็มาร่วมนอกจากนี้เราจะมีกรรมการทุกฝ่ายและที่สำคัญกรรมการทุกระดับด้วยคือไม่ใช่ทุกระดับกรรมการทุกรุ่น14ตุลา6ตุลารุ่นพฤษภา2535นะครับพฤษภาคมที่ต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของพลเอกสุจินดาคราบยูนแล้วก็มีรุ่นปัจจุบันผมใช้คำว่ารุ่นเสื้อแดงรุ่นเยาวชนและรุ่นเสื้อแดงนะครับเรามีแล้วเราจะจัดงาน40ปี14ตุลาเนี่ยไม่ใช่จัดเป็นแบบเชงเม้งคือมาลำลึกกันมานึกถึงกันมาสะดุดดีกันไม่ใช่เราจัดเพื่อที่จะให้มันมีผลทางการเมืองมีความหมายต่อปัจจุบันและอนาคตนะครับเราจะพยายามกันฟันก็หวังว่าท่านทั้งหลายนะครับจะได้สนับสนุนจะได้เข้าร่วมนะครับการจัดงาน40ปี14ตุลานะครับสุดท้ายมีรายชื่อกรรมการที่ปรึกษากรรมการมากมายเดี๋ยวจะให้โฆษกอ่านแต่ก็เดือนผมขอเชิญนะครับขอเชิญตัวแทนวีรชน14ตุลามาพูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะ
ดิฉันนางละเมียดบุญมากเป็นภรรยาของคุณศิราบุญมากนักศึกษาปริญญาโทนิด้าสมัยโน้นนะคะเสร็จแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อเหตุการณ์14ตุลาเป็นเวลา40ปีแล้วแล้วก็ขอบคุณกรรมการชุดนี้ที่เชิญพวกเรามาเป็นกรรมการด้วยและคิดจัดงานซึ่งทุกๆคนก็ลืมหมดแล้วเพราะถ้าไม่ลืมเนี่ยประชาชนสมัยที่14ตุลาเป็นผู้นำอ่ะคงไม่แตกแยกเป็นวันนี้ถ้าเขานึกถึงว่าการเสียสละชีวิตของเมื่อ14ตุลาแล้วได้สิทธิเสรีภาพมานั่นน่ะมันมีค่ามากแต่ก่อนเราไม่เคยมีสิทธิเสรีภาพเลยพอหลังจาก14ตุลาแล้วพวกเรามีสิทธิเสรีภาพขึ้นมีสภาพแรงงานเติบโตขึ้นมามีการเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นอยากขอร้องให้ประชาชนคนไทยสามัคคีเหมือนเมื่อครั้งก่อน14ตุลาซึ่งพวกท่านได้นำพวกเรามาตายเสียชีวิตขาขาดแขนขาดเนี่ยพวกเราครอบครัวเราเนี่ยเราเกาะกลุ่มกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเพราะรัฐบาลให้เราไม่ได้มากมายเลยคนเสียชีวิต 250,000 คนพิการบาดเจ็บล้านห้าเพราะฉะนั้นเราต้องเกาะกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะนี้เราก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเราอยู่ให้เราอยู่อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีไม่ใช่อยู่กันไปวันๆถึงเวลาก็ไปขอรัฐบาลนึงเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้ทั้งเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อแดงนะขอให้มารวมตัวเหมือนเก่าดิฉันในนามของญาติวีรชนแล้วก็วีรชนน่ะขอร้องให้สามัคคีกันเหมือนเดิมทุกสิ่งมันจะได้ดีขึ้นไม่อยากเห็นการเสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตยเหมือน14ตุลาทั้งที่มีการเสียชีวิตสมัย40ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเสียชีวิตเรื่อยๆมาเพราะนั้นประชาธิปไตยต้องให้มีค่าให้มันเต็มสมบูรณ์ขอบคุณกรรมการที่ได้จัดงาน40ปีขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครที่จะคิดกัดให้เรามีแต่ท่านอาจารย์จรัญเชิญพวกเรามาเป็นกรรมการร่วมด้วยก็ขอบคุณแค่นี้แหละค่ะขอบคุณครับคุณละเมียดต่อไปก็จะเชิญทายาทของผู้นำคณะราษฎรนะครับท่านหลายคงจะรู้จักนะครับก็ขอเชิญครับคือเป็นทายาทของพันเอกพญาพหลพลพญาเสนาหัวหน้าคณะราษฎรครับผมมาขอแค่แนะนำตัวนะครับผมมาพันตรีพุทธินาถพหลพลพญาเสนาบุตรชายคนที่4ของพลเอกพญาพหลและท่านผู้หญิงบุญหลงพหลพลพญาเสนาครับขอเรียนด้วยว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงที่สถาบันปรีดีมีการเสวนาครับผมนะขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นทายาทนะครับพ่อแม่พี่น้องคงรู้นะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุพระศรีมหาธาตุที่บางเขนก็จะมีเจดีย์และในเจดีย์นั้นจะมีรูปคณะผู้นำคณะราษฎรที่เสียชีวิตถึงแก่อนิจจกรรมมรณกรรมนะครับถ้าท่านไปก็ไปดูกันต่อไปก็จะเชิญตัวแทนของรุ่น14ตุลานะครับตอนนี้ท่านเป็นสสนะครับเป็นประธานกรรมการต่างประเทศขอเชิญสสสุนัยจุลพงศธรนะครับพี่น้องครับอาจารย์จรัญพูดถึงเรื่องย้อนยุค14ตุลาฟังดูแล้วก็คล้ายๆลำวงย้อนยุคไปดูลำวงย้อนยุคก็รู้แต่คนอายุขนาดนี้อย่างนั้นนะฮะดังนั้นวันนี้
รุ่น14ตุลาเนี่ยไม่มากก็น้อยต้องเลข5ขึ้นทั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับยังไงเสียก็ต้อง50ขึ้นทั้งนั้นครับแต่วันนี้มีคอมมิวนิสต์รออ30กว่าอยู่ที่สนามหลวงที่ผมกราบเรียนท่านตรงนี้ไม่ใช่มาอวดความแก่แต่ว่าสังคมไทยมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งซึ่งจับความได้ว่า40ปีมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ๆครั้งหนึ่งนึกย้อนหลังไปเมื่อวันที่24มิถุนาเมื่อบิดาของพี่พุทธินาถพญาพหลพลพยุหะเสนานัดนักเรียนโรงเรียนในร้อยมาสวนสนามที่นี่นึกอยากจะให้มีอีกสักครั้งครับนักสวนสนามปรากฏว่าจาก24มิถุนา2475นับมาถึงวันนี้ได้เวลาประมาณ80ปีท่านนับจาก24มิถุนา2475มาถึง14ตุลา616อยู่ประมาณประวัติศาสตร์40ปีแทบไม่น่าเชื่อครับวีรชนที่นั่งหลังของผมนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่บังเอิญเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตยังพูดเรื่อง14ตุลาได้ชัดเจนว่าเผด็จการทหารเป็นอย่างไรแต่ณวันนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเผด็จการอำมาตย์เท่าไหร่ไม่น่าเชื่อครับจาก2475มาถึง14ตุลา16แค่40ปีอำมาตย์ได้ทำการทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนที่สุดคือมียางลบประวัติศาสตร์ลบประวัติศาสตร์24มิถุนาจนกระทั่งคนรุ่นผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับช่วง14ตุลาที่เราลุกฮือขึ้นสู้กับเผด็จการทหารนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจ24มิถุนาเท่าไหร่ครับดังนั้นวันนี้จึงดีใจมากนะครับที่เรายังมีคนรุ่นก่อนอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสายเลือดของพญาพหลที่นั่งอยู่ที่นี่ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับเสียงปรบมือนี้จะต่อเชื่อมประวัติศาสตร์จาก24มิถุนามาถึง14ตุลา16ได้คนที่ใช้ยางลบประวัติศาสตร์ได้เนียมที่สุดจอมพลสฤษดิ์ครับทำการลบประวัติศาสตร์จนกระทั่งมาถึง14ตุลาประวัติศาสตร์ได้บันทึกอีกว่าหลังจากนั้น6ตุลามีคนพยายามจะลบประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือจะลื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับแต่ยังไม่บอกว่าชื่อใครครับเขาทำการที่จะลบประวัติศาสตร์กันอย่างนี้เลยครับดังนั้นผมขอกราบเรียนว่าวันนี้งานที่จะสมบูรณ์ที่สุดเราจะต้องพูดถึง3เวลาของคน3ยุคยุคที่1 24มิถุนา2475วันนี้มีตัวแทนอยู่ที่นี่แล้ว14ตุลายังเยอะครับยังเยอะอีกยุคหนึ่งอาจารย์จรัญครับเราต้องจับมาให้ได้เพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์ฆ่าประชาชนการต่อสู้กับเผด็จการที่ซับซ้อนนั่นคือเมื่อ19พฤษภาคม53การสังหารประชาชนโหดที่ราชประสงค์ซึ่งจะลืมไม่ได้3ขบวนการนี้ลากเงาเป็นระบบเผด็จการเดียวกันพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองครับผมคิดว่าถ้าปีหน้าเราจัดอีกเราจะต้องต่อเชื่อม3รุ่นให้ได้แล้วเราจะต้องอธิบายประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังสับสนกันอีกครับบางคนผมไม่อยากบอกชื่อเพราะยังต้องการรักษาความสามัคคียังรักษาจิตใจร่วมกันอยู่ที่เคยต่อสู้กันเมื่อ14ตุลาจะว่าโง่ก็ไม่ใช่จบจากเมืองนอกเมืองนาเป็นครูบาอาจารย์ยังจะสนับสนุนการรัฐประหารของทหารอีกผมยังนึกไม่ออกว่ามันทำได้อย่างไรพี่น้องดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าค
คนรุ่น14ตุลาส่วนหนึ่งไปรับใช้ทักษิณผมขอพูดในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยบอกกับท่านเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันตลอดเวลาว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั้นไม่ถูกต้องทั้งนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงความเป็นจริงของโครงสร้างสังคมนี้ของความทุกข์ยากดังนั้นผมจึงใช้เวลาของการเป็นผู้แทนราษฎรออกตะเวนปราศัยทั่วประเทศไม่ว่าใครจะเชิญมากหรือน้อยไปทุกที่และคำขวัญแรกก็คือเสื้อเหลืองเสื้อแดงอย่าทะเลาะกันเพราะอะไรครับจนด้วยกันทั้งคู่ครับความยากจนของประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองก็ดีเสื้อแดงก็ดีล้วนแต่ถูกโครงสร้างเผด็จการอันนี้แหละครับเผด็จการทางเศรษฐกิจของคุณนางนี่แหละที่ดำเนินการครอบงำอยู่ด้วยเหตุนี้เองครับก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มาที่นี่ยังรำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ยังให้โอกาสกับผมที่เข้ามาร่วมกับท่านวันนี้และขอให้วันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องเชื่อมต่อประวัติศาสตร์3ยุคช่วง3เวลาของความหาลือโหดที่เกิดจากกระบวนการเข็นฆ่าประชาชนในช่วง3เวลาขอขอบพระคุณและขอเปล่งคำขวัญที่สำคัญที่สุดก็คือ14ตุลาจงเจริญครับขอบคุณครับเรามีตัวแทนคนรุ่นปัจจุบันคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยคือรุ่นเสื้อแดงรุ่น19พฤษภาคม253นะผมพยายามหาคนที่อายุน้อยไม่มีนะครับก็จะเชิญคุณจิตตาโคชเดชนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นปัจจุบันนะครับความจริงรุ่นพฤษภาคม2535ด้วยนะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็วีรชน14ตุลาคณะกรรมการนะคะ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยนะคะอันนึงนะคะที่ดิฉันได้ยินแล้วก็ประทับใจนะคะที่อาจารย์ชาญวิทย์เคยพูดนะคะว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยเราตาบอดเพียงข้างเดียวแต่ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ศึกษานะคะเรานะคะตาบอดทั้ง2ข้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประวัติศาสตร์ที่พวกเราเรียนรู้มานะคะ14ตุลานะคะจะนำมาสู่6ตุลา35พฤษภา35จนมาถึง19นะคะเมษาพฤษภานะคะ10เมษา19พฤษภานะคะทำให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะว่าการฆ่านะคะประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเห็นต่างยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ประชาชนนะคะไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็โค่นอำนาจที่นะคะไม่เป็นประชาธิปไตยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ40ปี14ตุลานะคะเราได้เห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนที่ออกมาเรียกร้องนะคะถ้าเราเรียงร้อยประวัติศาสตร์นะคะจากเหตุการณ์ต่างๆเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะมันเหมือนกันทุกรอบของการฆ่านะคะจะเกิดปรากฏการเหมือนกันทุกครั้งนะคะก่อนที่จะมีการฆ่านะคะแล้วประเทศไทยก็จะมีการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อพวกเรารู้แล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรและอะไรที่เป็นนะคะขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยขัดขวางไม่ให้ประชาชนอย่างพวกเรานะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มีอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงนะคะเราต้องร่วมกันมานะคะลุกมาต่อสู้แล้วก็ได้นะคะเผยแพร่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงให้พวกเราได้รับทราบนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่คณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยเลือกวันนี้นะคะเพื่อจะแถลงเปิดตัวแล้วก็อยากพวกเรานะคะช่วยกันติดตามต่อไปนะคะว่า40ปี14ตุลาจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้พวกเราได้เห็นมากขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราจะเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วก็เราก็จะได้เห็นเบื้องหลังของการเหตุการณ์ฆ่าประชาชนนะคะก็อยากจะให้นะคะพวกเรานะคะร่วมรำลึกนะคะว่าวีรชนต้องไม่ตายเปล่าจริงๆนะคะทุกคนจะไม่ถูกลบชื่อจากประวัติศาสตร์นะคะใครที่อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ไหนจะต้องถูกจดจำตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอจบนะครับจบการเปิดตัวแล้วก็เปิดการเคลื่อนไหว40ปี14ตุลาแล้วก็มอบเวทีให้กับ
นักศึกษาครับนักศึกษาถือเป็นเลือดใหม่เป็นเลือดใหม่เป็นเมล็ดพืชประชาธิปไตยใหม่นะที่จะมาที่จะแพร่ขยายไปนะครับขอเชิญแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาบนร่วมบนเวทีอีกครั้งนะคะก็อย่างที่อาจารย์จรัญได้พูดไปแล้วนะคะว่าคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยนี้ก็มีจุดประสงค์ที่แล้วก็กิจกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะครับแล้วก็ลองมาดูกันดีกว่าว่าองค์กรที่เข้าร่วมจัดงานรวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมีใครกันบ้างรายชื่อยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็จะอ่านให้ฟังเพราะว่าเราต้องรอเวทีจัดให้เสร็จด้านหลังก่อนค่ะครับครับก็สำหรับองค์กรที่ครับสำหรับองค์กรที่เข้าร่วมจัดงานนะครับมีสมาคมญาติและวีรชน14ตุลา2516นะครับค่ะเครือข่ายเดือนตุลามูลนิธินิคมจันทรวิทูลนะครับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยค่ะชมรมโดมรวมใจกลุ่มสภาหน้าโดมกลุ่มละครมะขามป้อมกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสนนท.อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์6ตุลา2519ครับสำหรับกรรมการที่ปรึกษานะครับมีจำนวน34ท่านนะครับได้แก่พระสุเทพลัคนาวิเชียรคุณคำสิงห์สีนอกคุณจตุรนฉายแสงอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริคุณทรงศักดิ์เปรมสุขคุณทศพรเสรีรักษ์คุณธเนศอภรณ์สุวรรณคุณธเนศเจริญเมืองคุณธิดาถาวรเศรษฐ์คุณบัณฑิตเองนินรัตน์คุณประทีปอึ้งทรงธรรมคุณเรืองยศจันทราคิรีคุณลดาวันวงศรีวงศ์คุณวราเทพวรากรคุณวิจิตศรีสังคุณวิโชตวันโนคุณวิรัตศักดิ์จิระภาพงคุณวีรการมุสิกพงคุณวีระประวัติวงพัวพันคุณวีรกรคำประกอบคุณสงวนพงมณีคุณสมพงศ์สระกวีคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณสัมผัสพึ่งประดิษฐ์คุณสุชนชาลีเครือคุณสุธรรมแสงประทุมอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐคุณสุนายจุลพงศธรอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขคุณสุรพงษ์สืบวงลีเหวงโตจิราการคุณอดิศรเพียงเกตคุณอนุสรทำใจคุณอินสอนบัวเขียวครับสำหรับกรรมการนะฮะมีจำนวน55ท่านนะครับได้แก่อาจารย์สรัญดิษฐาพิชัยนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับค่ะคุณธนศักดิ์ฤกษ์เจริญธรเป็นรองประธานค่ะคุณละเมียดบุญมากเป็นรองประธานครับคุณวิสาคันทัพเป็นรองประธานค่ะคุณวุฒิพงษ์เลาหะไพโรจน์เป็นรองประธานครับคุณกุลชีพวรพงษ์เกรียงกมลเลาหะไพโรจน์คุณจตุพรพรมพันธ์คุณจัญญากุมภาษาโนคุณจิตราคชเดชคุณชาวลิตอ่อนละมุนคุณชัยยานรัชกูลคุณณัฐพัฒนวัฒน์คุณณัฐวุฒิวัชระกุลดีลกคุณตาเพียรอภิธรรมคุณทองขาวทวีปรังสีนุกูลคุณทองทัศน์เทพารักษ์คุณนิธินันยอแสงรัตคุณนิรันสุขวัฒน์คุณบุญชิตฟักถั่วคุณบุญยงมหาวิเศษสินคุณบุญเลิศช้างใหญ่คุณปณิธานพฤกษาเกษมสุขคุณประจวบพยัคฆพันธ์คุณประพิมพันธ์สุดชูเกียรติคุณประเวศเอ็มอมรคุณประสานสินสวัสดิ์คุณปราโมทเมธางกูลคุณปรีดีบุญซื่อคุณปรินเทพนรินทร์คุณปัญญศักดิ์โสพลวสุคุณพงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุลคุณพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์คุณพีรศักดิ์จิตวิมลกุลคุณภูนทรัพย์การเกรียงไกรคุณภัยจิตอักษรณรงค์คุณไม้หนึ่งกอกุลทีคุณรักชาติวงอภิชาติคุณเริงชัยพุทธาโรคุณวัชรพันธ์จันทขจรคุณวัดวัลยางกูลคุณวัฒนชัยวินิจกูลคุณวิภาดาวมณีคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยคุณสมบัติบุญงามอนงคุณสมบูรณ์สีมะแสงยาพรคุณสมพงษ์เรือนอารีรัตคุณสมโภชรัตนารัตคุณสายันสุธรรมสมัยคุณสุดารางกุพันธ์คุณสุเทพสุริยะมงคลคุณเสนีนุชิตถาวรเศษคุณโสพลพรโชคชัยค
ุณอดินันท์ฮะซานีคุณอัครเรศสายกระจ่างครับครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกรรมการนะฮะของคณะกรรมการ4ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมของคณะกรรมการนะครับก็คงจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับเรื่อยๆแล้วกองมันยังไม่ประเทศเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นลำตัดนะฮะแต่ว่าขณะนี้นะครับเวทีเรายังไม่พร้อมนะฮะขอต้องใช้เวลาอีกสักครู่นะครับแล้วเราจะมาเปิดเวทีอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนนะครับก็มีซุ้มหลายซุ้มนะฮะสามารถเดินซื้อขายใช้จ่ายได้นะครับมีอาหารมียิงปืนนะคะไม่มียิงเป้าใช่ไหมยิงเป้ามีอะไรล่ะการละเล่นสมัย2475สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของเรานะคะก็ถ้าใครอยากไปร่วมระลึกถึงความทรงจำแล้วก็ร่วมกิจกรรมย้อนยุคนะคะก็สามารถทำได้มีซุ้มข้างๆที่กำลังทำอยู่แล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะคะครับช่วงนี้ฝนก็ปล่อยๆนิดหน่อยนะฮะก็ไม่ถึงกับเปียกจนเกินไปนะครับทุกท่านก็สามารถเดินได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันอีกทีนะครับเมื่อเวทีพร้อมนะครับรอสักครู่นะครับลำตัดของเราก็มากันพร้อมแล้วนะครับอีกสักครู่เดียวรอคนตีกองลัมมานาดก่อนนะครับอ๋อลัมมานาครับเอาวันนี้พี่วีระมาด้วยเหรอเรามาสินี่นี่อุตส่าห์จับเครื่องบินด่วนมาจากสิงคโปร์เลยนะเนี่ยแต่วันนี้ผมไม่ว่างผมไปสิงคโปร์ผมก็ไม่ว่างไปสิงคโปร์เหมือนกันที่จริงต้องทำเป็นหน้ากากแค่นี้ยุคนี้หน้ากากมันฮิตอ่ะอ๋อเขาหน้ากากนั้นหน้ากากอะไรนะหน้ากากขาวใช่ไหมคุณนิธินันท์มาแล้วครับคุณนิธินันท์นิธินันท์เอาทักทายพี่น้องหน่อยทักทายพี่น้องหน่อยสวัสดีค่ะป้อมค่ะป้อมนั้นเดิมอยู่ที่ไหนนะค่ะหนังสือพิมพ์มาเลยเขาบอกไม่ให้เอ่ยชื่อสถาบันเขานะฮะค่ะว่าสถาบันเสื่อมแล้วพร้อมหรือยังป้อมผมยาวเลยหน้าตาดนตรีวันนี้ใส่วิกค่ะสั่งให้ทำหน้ากากปริ้นรูปมาให้เฉยคณะลำตัดคณะอะไรนะพี่น้องแสงธรรมพี่น้องแสงธรรมใช่ไหมพี่อดิศรใช่ไหมครับคือสมัย14ตุลาก็มีนักกิจกรรมนักศึกษานะครับที่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีคณะลำตัดชื่อคณะพี่น้องแสงธรรมก็เป็นคนรุ่นคุณวิสาคันทัพที่วีรามุสิกพงษ์และอีกหลายๆคนนะครับคุณสุธรรมแสงปทุมใครต่อใครแต่ว่า90กว่าคนที่เป็นเส้นเหลืองแล้วที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นตัวสำรองนะตัวจริงไปอยู่เสื้อเหลืองหมดแล้วคุณอะไรมาลึกตึกตักเนี่ยสวลากตั้งเดี๋ยวจะมีใช่ไหมมาลึกตึกตักเนี่ยแต่บังเอิญวันนี้ตัวจริงไม่ว่างครับก็เลยเอาตัวจริงกว่าจริงกว่ามาใช่ไหมตัวจริงกว่าเรื่องของเรื่องคือบททำบทออกมาแล้วเนี่ยมันพี่วีระไม้เท้าอาจจะลืมไม้เท้าครับไม้เท้าคือชื่อเรื่องเรานะครับอ่ะพี่เวลาอย่าลืมไม้เท้าอ๋อแล้วจะตุคามรุ่นอะไรนะรุ่นปราบกบฏรุ่นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสนามหลวงใช่ไหมเนี่ยองค์ระบาดใช่ไหมเนี่ยคามรามเทพเจ็กทดสอบรุ่นปราบกบฏนะครับรุ่นหนึ่งใช่ไหมรุ่นหนึ่งที่สนามหลวงไงเนาะตอนนั้นเจ็กดีกา นะวันนี้เราจะเล่นลำตัดในเรื่อง81ปี24มิถุนา40ปี14ตุลาแห่งความลับ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 สุดยอดลัมมานาถือไมค์เลยเขาบอกว่าโอ้โหต้องแจ๋วเลยไมค์ส่วนตัวเลยป๋าวีระถือไมค์ได้เลยพอแล้วนะ1 2 3 4ขึ้นเลยสิ
เดี๋ยวก่อนลำมานาขึ้นก่อนดิลำมานาขึ้นจะร้องก่อนลำมานาซะแล้วเด้งนางเด้งนางกลางโกงคุณจะเปิดโปงเรื่องสมัยคุณย่าวันที่24มิถุนาเอ้ยวันที่24มิถุนา2475ครบ81ปี81ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น81ปีเหมือน810ปีไอ้พวกซอมบี้ยังตามขมขื่นประชาชนขมขื่นถูกรัฐประหารสิบสี่มิถุนายนมหาศรีสวัสดิ์ฟ้าสีทองผ่องจำรัดประชาชนเป็นใหญ่เอาฟ้าสีทองผ่องอภัยนะไม่ได้แหละคุณปอมนี่นี่นี่ฟ้าสีทองมันต้องผ่องอภัยที่มันเป็นวักทองของกวีโดดรถเอ้ยไม่ใช่กวีสีประชากวีสีประชาไปว่าเขานี่นะสิบสี่มิถุนาฟ้าสีทองของอัมพายก็ได้ใช่ไหมได้อ๋ออ่ะผมจะร้องงี้ดีไหมวันนี้วันอะไรเนี่ยวันชาติใช่ไหมอ่ะยี่สิบสี่มิถุนายนมหาสีสวัย ฟ้าสีทองของอัมพายราษฎรจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้นี่มันเพลงชาติไม่ใช่ลำตัดนี่เดี๋ยวนะคะดิฉันป้อมนะคะป้อมค่ะป้อมค่ะพูดถึงนะคะว่าประชาชนเป็นใหญ่เนี่ย40ปีผ่านไปหันกลับไปมองเอาเข้าจริงหลัง14ตุลาเรายังไม่เป็นใหญ่นะคะไม่เป็นใหญ่อีกเหรอยังค่ะเพราะว่าแค่ 2-3 ปีมีการรัฐประหาร6ตุลา2519ไล่ฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกเราก็ต้องหนีเข้าป่าไปเป็นหมื่นเลยนะคะถึงเหรอครับอ้าวถึงนะครับที่เหลือที่สนามหลวงนี่ก็หลายหมื่นนั่นแหละที่รอดออกมาเนี่ยแล้วกันโอ้โหและนักศึกษาและประชาชนเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกขับไล่ถนอมประภาสณรงค์ออกไปแล้วนะชัยชนะมันหายไปไหนนะถึงยังไม่ได้เป็นใหญ่เนี่ยแสดงว่าต้องมีพวกที่ฉกชิงคนควรพวกคุณจาตุรนอย่าเพิ่งพูดมันเป็นความลับครับเลยท่านอยากต้องทำงานใหญ่ข้างหน้านะครับผมพูดเองคือ14ตุลาเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราคืออดีตสอน พวกเราเนี่ย ก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษายังเป็นเด็กน้อยไม่เคยรู้อะไรใช่ไหมพี่วิระไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราโง่นะแต่เพราะมันเป็นยุคมืดพอหลังปฏิวัติ2475นี่มันต้อง16ปีเนี่ยยุคเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ถึงยุคจอมพลถนอมเนี่ยนะครับฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเขาก็ปิดกั้นข้อมูลไม่ให้ข่าวสารเรื่องจะเล่าความลับต่อเลยแล้วค่ะคุณอดิศรคะเล่าความลับนี้ไม่กลัวไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเหรอคะโอ้ยรัฐมนตรีผมเป็นมาหลายกระทรวงแล้วเนี่ยงั้นไม่เอาใช่ไหมคะเที่ยวนี้ไม่เอานะคะเอออย่าลีบพูดแทนนะคะอย่าลีบพูดแทนดีขอคิดดูก่อนก็คือ14ตุลาเนี่ยนะครับผมมองภาพเปรียบเทียบว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ได้ประชาธิปไตยมาเปรียบเสมือนก้อนเนื้อหมูก้อนหนึ่งนะอย่างนั้นหรือเนื้อหมูเดินมาครับเดินมาจะเอาไปมอบให้ปวงชนชาวไทยนะแต่ปรากฏว่ามีหมาป่ามาแย่งชิงเนื้อหมูไปจากเราครับอย่างนี้มันเข้าสำนวนไทยเนี่ยที่เขาพูดว่าเตะหมูเข้าปากมาไม่ได้เตะนะคะไม่ได้เตะเหรอไม่ได้เตะค่ะเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคะมันมาแย่งพวกเราจะเตะหมูเข้าปากมาทำไมหมามันมาฉกไปเองค่ะหมาค่ะแล้วไอ้หมานี่ใครอะครับหมาเป็นใครอะความลับอีกแล้วแหมความลับก็ความลับอย่าพูดไปนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านคนนั้นอะใจเย็นๆนะไม่ต้องเน้นมากนะละพี่วีระ
ว่ายังไงต่อเนี่ยเขาบอกว่าได้ข่าวว่าติด5คุกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่ผมเนี่ยติดแล้ว5คุกก็เนี่ยอยากติดคุกที่6เลยเนี่ยคน5คุกไข่มุกดำไข่มุกดำ ดำไปทั้งของ2ใบละเนี่ยนะได้ข่าวว่าไปติดคุกบุรีรัมย์ไม่ใช่เหรอใช่ติดคุกสักปากห้อยย้อยคุกบุรีรัมย์สมัยปี2531ติดคุกแถวบุรีรัมย์นี่ต้องปากห้อยเลยนะเขาเรียกว่าคุกสัญจรหรือเปล่าเรียกว่าคุกสัญจรนะแล้วพวกเองจะลองสัญจรดูบ้างไหมล่ะแหมยังต้องส่งลูกส่งเมียเรียนอยู่ผมอ่ะผมเนี่ยผมค่ะไม่ไม่คุณอดิศรยังส่งเมียอยู่อีกแล้วคะเนี่ยแต่พูดเล่นพูดติดพันเหมือนเป็นสุนทรติดอันนี้พี่วีระติดคุกบุรีรัมย์เนี่ยตัวจริงไม่มาจะโดนอำอย่างงี้เรื่องคดีอะไรนะคดีคดีอะไรใกล้ๆชงชงใกล้ๆวงอะไรคดีเมื่อยประชงตาอ๋อยนี่สงสัยไปทำการใหญ่ซะแล้วมาสงสัยจะจริงเรื่องแบบเนี้ยฮะไม่ได้มันเป็นความลับสรุปว่านะคะหมาที่มาฉกชิงชิ้นหมูจากมือเด็ก14ตุลานี่คือเป็นความลับเป็นความลับเอ๊ะหรือใครรู้ช่วยตอบได้ไหมเนี่ยรู้แล้วเหรอโอ้ยคนเสื้อแดงนี่รู้มากอะเนี่ย24มิถุนาเฮ้ยไม่ใช่อะ24มิถุนายนมหาสีสวัสดิ์ฟ้าสีทองผ่องจรัสประชาชนเป็นใหญ่มีพญาพหลเป็นผู้นำครั้งนี้ร่วมกับนายปรีดีพนมยงสมองใสหลวงพิบูลสงครามเป็นพลังกำปั้นหญิงกำใหญ่อะหญิงปืนใหญ่แม่นมั่นปราบกบฏราบไปเอ้ยเช่นกบฏบวรเดชสำแดงเจตจำนงอำนาจเก่ายังคงอยากพลิกกลับมาใหม่นี่แหละต้นเหตุของปัญหา81ปีนำพาอุปสรรคอำนาจเก่าอนุรักษ์ยังยึดยักกวนใจเปกพ่อเด็กนางเด็กนางนางโบเปิดทองเลยสมัยคุณยาอ้าววันที่24มิถุนาวันที่24มิถุนา2475ครบ81ปี14ตุลาก็ครบ40ปีโฮ้ยถามว่าประชาธิปไตยมีจริงแค่ไหนกันแน่ไอเรื่องนี้ต้องถามคนแก่พี่วีระนั่นไงดูภายนอกว่าแกถือไม้เท้ายักแย่ยักยันแต่ภายในพี่นั้นแก่กว่าที่เห็นเป็นไหนไหนตัวเองกับสาวจะแย่แหละเหมือนสาวแปดริ้วตีนกาคางระสีริ้วพี่ไม่ต้องชี้นิ้วน้องก็รู้ได้เชือกก็ถามไม้หนึ่งดูไม่ใช่ถามว่าประชาธิปไตยมีแค่ไหนกันแน่ถึงผมจะยังแก่แต่จะตอบให้เข้าใจว่ามาพี่ว่ามาประชาธิปไตยวางรากฐานไว้นานมาตั้งแต่สมัยร .5 คนเรียกหาประชาธิปไตยพระองค์เจ้าปัสปะปัสอะไรวะเนี่ยพระองค์เจ้าปริศปางปี2427ชื่อแต่ก็ใช่สำเร็จยังโดนเทศโดนไทยมาถึงปราเทียนวันฉันเรียกหาปาเลียเมนต์กลับโดนเคี่ยนโดนเค้นติดคุก17ปีขังลืมไปมาถึงนักปฏิวัติ130ร้อยปีนานลิบจนถูกลืมเหลวไหลเจตจำนงส่งต่อ20ปีต่อมาเปลี่ยนแปลง2475ชาวประชาชื่นใจอยู่ได้เพียง15ปีก็มีรัฐประหารกลับสู่ยุคเผด็จการสิ้นประชาธิปไตยเป๊ะพอดึงงึงกลางกลางกองคนดาบเปาะเรื่องสมัยคุณยาวันที่24มิถุนาเอ้ยวันที่24มิถุนา2475ครบ81ปีวันที่14ตุลาก็ครบ40ปีวันที่6ตุลาก็ครบ37ปีโอ้มาทั้งยวงเลยวันที่19กันยาก็ครบ17ปีวันที่19พฤษภาคมก็ครบ5ปี3ปี3ปีเหรอ
สี่ปีโอ้โหเรามันเหมือนนานมากเลยเนาะโอ้ยพูดแค่นี้แล้วมันพอแล้วเริ่มมีแต่วันเหนื่อยแล้วว่ะมีแต่วันตายทั้งนั้นเหนื่อยแล้วเหรอโอ้โหไม่จำไม่ไหวไม่ไหวพี่ยายเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วเหรอพี่ยายแกไม่แกหรอกถ้าสู้เรื่องประชาธิปไตยแต่เหนื่อยอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่วีระเรื่องความลับเฮ้ยพี่วีระผมว่าคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าดีไหมเนี่ยดีมากดีมากแหมอันนั้นเนี่ยนะอันนั้นฉายแสงเล่นพ่อซะแล้วลูกกระลาอะไรนะอันนั้นอะไรนะฉายแสงเล่นพ่อซะแล้วพี่วีระเนี่ยแหมว่าไงพี่วีระว่าไงอย่ารู้ความลับเรื่องนั้นนะครับที่ว่าที่ว่าเรื่องอื่นนะคะพี่วีระช่วยอ่านบทถูกๆด้วยค่ะพี่วีระไอเรื่องความลับเนี่ยนะฮะเรื่องความลับนี่อยากจะคุยเรื่องเบื้องหลัง6ตุลาบ้างปีนี้ก็ครบ37ปีแล้วตกลงมันมีใครวางแผนรัฐประหาร6ตุลา2519เนี่ยจัดงานคราวนี้เนี่ยคือจะแฉความลับกันใช่มั้ยเนี่ยไปถามพี่จรัญด้วยระใครมันดีไซน์การเข็นฆ่ามีแขวนคอแล้วมีเก้าอี้ด้วยแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมยังอยากจะโดนเก้าอี้เสียบอกอีกทีแล้วใช่ไหมฮะพ่อโทษหาเรื่องกันจริงพวกแกเนี่ยฮะเอาอย่างนี้ค่ะท่านอ๋อยเท่าที่คณะกรรมการจัดงาน40ปี14ตุลาเนี่ยนะคะที่มีอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยเป็นประธานแล้วก็ในภาคเสวนาวิชาการปีนี้จะมีรายการตอบโจทย์40ปี14ตุลาค่ะแล้วก็จะพ่วงถึง6ตุลาด้วยนะคะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันโดยที่นักวิชาการที่รู้จริงรู้จริงด้วยเหรอรู้จริงค่ะคุกจริงค่ะคุกจริงอีกค่ะคุกจริงไม่มีสแตนด์อินใช่ไหมไม่มีสแตนด์อินค่ะไอ้ที่ยืนอยู่ข้างบนนี่ถือว่าสแตนด์อินไหมเนี่ยอันนี้ยังสแตนด์อินอยู่แล้วสแตนด์อินใช่ไหมเอาใครคุกจริงเช่นคุกจริงใครอ่ะด็อกเตอร์ขอเช่นด็อกเตอร์ธงชัยนะคะด็อกเตอร์สมศักดิ์ค่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อแล้วก็คุณสุธรรมแสงประทุมค่ะเสด็จพ่อสมศักดิ์ใช่ไหมเนี่ยค่ะ6ตุลาพวกนี้นะคะก็เจอคุกเป็นปีค่ะทั้งนี้นะคะก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะแหมเลือกบทให้ดิฉันดีๆนะคะแหมคุณป้อมใครว่าไม่ผิดเล่าก็หนังสือพิมพ์ดาวสยามน่ะมันลงข่าวโครงครามมีซากหมูซากหมาว่ามีพวกทหารยวนทหารแก้วมาอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วก็เก็บอาวุธซ่อนไว้ในแทงน้ำบ้างข้างสนามฟุตบอลบ้างละในอุโมงค์ตึกโดมบ้างละมันความผิดไม่ใช่เหรอที่หนังสือพิมพ์ดาวสยามเขาลงเนี่ยฮะไม่ผิดหรอกแล้วต่อมานี่ก็มีพวกหนังสือพิมพ์รุ่นต่อมาก็ตามดาวสยามก็เป็นแถวอย่างพวกสำนักพิมพ์แถวบ้านพระอาทิตย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามกันมาเป็นตลอดเลยเนี่ยมาเรียกดาวสยองแล้วก็มีการ์ตูนิสแล้วก็มีการ์ตูนิสอีกนะพวกชัยราชาอะไรนะอ๋อชอนชัยราชเวทนั่นแหละคะเวทนี่เนี่ยภาษาพระเวชกุฏีแปลว่าส้วมนะครับเป็นภาษาสุภาพนะเวทเนี่ยเวทสุภาพใช่ไหมแล้วราชเวทแปลว่าอะไรเป็นต้องแยกศัพท์ต้องแยกศัพท์กันแล้วแปลว่าชอนชัยก็คือนอนนะคะส่วนเวทก็เป็นส้วมโบราณค่ะโบราณชัยราชเวทอันนั้นก็ส่วน6ตุลา14ตุลาเห็นมีจะแฉความลับว่าไอ้หมาตัวที่มาฆ่าหมูประชาธิปไตยไปจากมือเด็กนักศึกษาเนี่ยเป็นใครวิทยากรจะมีใครบ้างนะคุณป้อมค่ะวิทยากรนะคะดันดับแรกเลยนะคะที่คณะทำงานเลือกมาไว้ให้พูดความลับ14ตุลาค่ะชื่ออะไรนะวีรกรมุสิกพงศ์ค่ะคนเนี้ยล่ะจะมีความลับผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคุณเชิญผมแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมไม่ว่างหรอกปีนี้ทั้งปีผมต้องไปเดินปราศัยหาเสียงเขียนคอลัมน์อีกค่ะอาจารย์จรัญก็ทราบไปด้วยนะคะท่านจะต้องเผยความลับ14ตุลานะคะไอเรื่องลับๆเนี่ยผมมีนิทานนะนิทานอีกแล้วนิทานก้มนิทานก้มมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็พ่อทองปักเพียงเกตด้วยค่ะไม่พ่อทองปักเคยเล่าให้ฟังนิทานก้มก็ยังชั่วหน่อยนิทานเรื่องนั้นใช่ไหมล่ะเตะอะไรนะเตี่ยเตี้ยอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงเอ๊ะได้ยินเขาพูดว่าเวทีเล็กๆที่ไม่มีถ่ายทอดเหรอได้ยินว่าถ่ายทอดเรื่องเล่าไม่ได้เรื่องเล่าไม่ได้เหรอแต่ได้ยินเขาพูดว่าความลับเนี่ยตายแล้วก็พูดไม่ได้นะพี่อดิศรพี่วีระความลับนี่นะเก็บไว้หลังเวทีพูดกันดีกว่ามะวันนี้เรามาคุยเรื่องคุยไปแล้วนี่ที่มาของลำตัดเนี่ยอ่ะพี่